นักมวยที่ทำเป็นตลาดของความดีไม่เว้ยเป็นแฟนเลยสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนายธวัชบุญปิ่นสถาบัน520224035มาเสนอคอนเซ็ปต์ระบบการจัดการครับสินค้าสากลการเกษตรสภาพนิมิตยังคำนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พันนรีศรีสมพันธ์ครับแนวคิดสากลการเกษตรสภาพนิมิตตำบลยังคำเป็นสากลที่จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรเช่นพวกยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีต่างๆซึ่งสากลจะรับสินค้ามาจากตัวแทนจำหน่ายจากเครือข่ายโรงงานซึ่งจะถูกกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไปนะครับเมื่อทุกและทุกครั้งที่ลูกค้าจะมาใช้บริการสากลต้องทำการสมัครสมาชิกกับสากลก่อนเท่านั้นการสมัครสมาชิกต้องสมัครในระยะเวลาที่ทางสากลกำหนดเพื่อรับสมัครสมาชิกเท่านั้นนะครับและอายุการเป็นสมาชิกกับทางสากลจะมีใช้งานได้เพียง1ปีพอปีต่อไปลูกค้าจะต้องทำการมายืนยันเป็นสมาชิกใหม่ทุกครั้งซึ่งต้องทำในระยะเวลาที่ทางสากลกำหนดและการมาใช้บริการทุกครั้งจะต้องนำบัตรสมาชิกมาด้วยทุกครั้งนะครับการสมัครสมาชิกทางสากลจะเก็บข้อมูลลูกค้าโดยการจดบันทึกเอาชื่อที่อยู่และลูกค้าต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลยางคาเท่านั้นนะครับตำบลยางคาก็ได้รอจังหวัดเชียงใหม่และเมื่อทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการกับทางสากลทางสากลจะจดรายการชำระเงินรายการสินค้าที่ลูกค้าคนนั้นซื้อไปเพื่อจะนำไปคิดเป็นเงินปันผลคืนให้ลูกค้าและเงินจำนวนเงินปันผลที่คิดนั้นจะคืนให้ 20% ของผลกำไรที่ทางสากลได้จากการซื้อสินค้าของลูกค้าคนนั้นตลอดทั้งปีแต่เมื่อมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลซึ่งการเก็บข้อมูลโดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลนั้นมักจะทำให้เอกสารที่ทำการจดบันทึกสูญหายซึ่งเกิดจากการที่เอกสารและการนำเอกสารออกมาใช้แล้วไม่เก็บข้อที่เดิมของพนักงานทำให้ยากต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้งานและการคำนวณเงินปันผลคืนให้ลูกค้ามักเกิดการคำนวณผิดพลาดของพนักงานและในบางครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการก็มักจะลืมนำบัตรสมาชิกมาพนักงานต้องค้นหาข้อมูลของลูกค้านั้นซึ่งก็ทำได้ยากประเภทของงานเป็นสแตนด์อะโลนนะครับกรอบการทำงานโปรแกรมนี้สามารถทำการบันทึกข้อมูลสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าของสมาชิกในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้โดยสะดวกเร็วขึ้นมีการบันทึกข้อมูลสินค้าราคาต้นทุนเพื่อจะนำไปคำนวณกำไรและเงินผลให้กับสมาชิกพร้อมทั้งสรุปรายการสินค้าที่ขายดีประจำแต่ละเดือนนั้นได้ทำการคำนวณเงินผลรายปีคืนให้ลูกค้าครับขายอะไรบ้างขายเป็นปุ๋ยและค่าแมลงอุปกรณ์ทางเกษตรกับทุกอย่างนะครับมันอยากจะดูขอบเขตของสินค้าที่เราขายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรถ้าผมฝากผลไม้ได้มีไหมไม่มีแต่พวกอุปกรณ์ระยะห้ามแมลงครับอ๋อพวกของเล็กๆใช่ไหมไม่ใช่รถแท็กเตอร์ไม่มีครับตามอุปกรณ์การเกษตรแหละเครื่องสูบน้ำก็มีครับเล็กๆครับอุปกรณ์แล้วซื้อนี่ส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นเงินผ่อนหรือเงินเงินสดเท่านั้นครับผมไม่ต้องเป็นสมาชิกนะครับครับผมแล้วถ้าซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็เนี่ยมีเงินปันผลให้ครับผมก็ต้องเสียค่าสมาชิกไปครับสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียครับเพราะว่าสมัครครั้งนึงได้1ปีครับก็ปีหน้าต้องมายืนยันอีกทีนึงว่าจะยังเป็นสมาชิกของทางสากลต่อถ้าไม่เป็นแล้วอ่ะถ้าปีหน้าไม่มายืนยันก็สารภาพก็หมดไปเลยครับไม่ใช่แล้วเขาจะมีแบบคือไอ้ตอนนี้ไม่มีเงินฝากครับมันมีแต่ขายของครับคือสมาชิกนี่จะมีหมายเลขใช่ไหมครับครับผมไม่ละถ้าเขามาต่อปุ๊บก็คือใช้หมายเลขเดิมใช้หมายเลขเดิมครับเกิดเขาขาดไปปีนึงเนาะก็ขาดไปเกิดปีนึงเขาเกิดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นี่จะทำยังไงคือถ้ามีข้อมูลในระบบเดิมแล้วก็จะต่อสมัครข้อมูลเดิม
ิดดูทีว่าบ้านที่ย้ายหรือเปล่าหรือว่าอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าก็คือได้ใช้ใบสมาชิกเดิมบัตรนะบัตรก็คงจะทำใหม่ให้ครับแต่ก็คงจะเป็นข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมแต่เลขที่อาจจะเปลี่ยนไปเลขที่สมาชิกอะเลขที่ตรงบัตรนะครับก็คงจะเปลี่ยนแล้วครับจะเปลี่ยนระบบจะตัดอัตโนมัติหรือว่าให้คนมาตัดให้พนักงานตัดเองครับพนักงานตัดเองแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะรู้ว่าเขาไม่มาสอนคือแต่ว่าถ้าสามวันจะแจ้งว่าในบอกว่าในเดือนนี้วันที่นี้จะเปิดรับสมาชิกอีกทีประมาณ15วันถ้าไม่มาก็จะยกเลิกไปเลยครับแล้วสินค้าที่สากลวันขายเนี่ยเขาไปซื้อใหม่ทีครับผมคือเขารับจากตัวแทนจำหน่ายที่จมูกตัวแทนของโรงงานนะครับมันจะถูกกว่าราคาของตลาดคือเราซื้อมาทีละเยอะๆนะครับงั้นก็แสดงว่าเราก็ต้องมีสต็อกครับผมมีสต็อกครับการยืนยันสมาชิกแต่ละปีกับการที่เราขาดหายไปแล้วกลับมาโดยบันทึกเป็นใบเป็นเลขที่สมาชิกใหม่สองกรณีนี้แตกต่างกันตรงไหนไหมถ้าเป็นสมาชิกเดิมและต่อถ้าเป็นสมาชิกก็เดิมต่อปีต่อปีครับผมกับเป็นสมาชิกมาแล้วเสร็จแล้วปีนี้หายไปก็ตัดออกไปจากสมาชิกแล้วเกิดกลับมาใหม่ไม่ต่างครับแต่ช่วงที่เราขาดไปเราใช้บริการไม่ได้คือเขาไม่อยู่อ่ะอาจจะไปต่างประเทศเราต้องกลับมาเขาไม่ต่างก็เหมือนเดิมครับแล้วเรื่องเงินปันผลจะมีผลไหมครับเรื่องผลเราจะคิดเป็นวันที่เราสมัครครับมันต้องเป็นปีต่อปีอยู่แล้วครับมันไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้ต่อไม่ได้สะสมไม่ได้สะสมที่ปีต่อปีครับคุณบอกว่าจะมีการทอน 20% ของกำไรใช่ไหมข้อมูลนั้นมาจากคนเซลล์มาจากยังไงครับคือจะคำนวณส่วนคือมาจากเงินกำไรที่ทางสากลได้จากลูกค้าคนนั้นนะครับสมมติว่าถ้าลูกค้าคนนี้ซื้อของไปประมาณ10,000 บาททั้งปีสากลได้กำไรมา 1,000 จากคนนี้ก็หัก 20% คือให้ลูกค้าครับจากหนึ่งล้านได้10,000ครับ10,000บาทรักษากรได้กำไร1,000บาทก็เอา10,000นะครับ 20% ให้ลูกค้าครับ 20% จาก1,000ครับสากรได้ 80% นะครับแล้วให้เงินปันผลปีละหนหรือว่าปีละหนครับปีละหนเงินรับผลออกสมัครสมาชิกใหม่เลยครับฟังก์ชันหลักๆของโครงงานตัวนี้มีอะไรบ้างแค่หลักๆเลยครับที่ทำงานเลยจริงๆเลยที่หลักๆก็เป็นตอนที่มาซื้อสินค้ามันคือข้อมูลการซื้อสินค้าที่เหลือในสต็อกแล้วก็มีสินค้ายอดขายก็จะทำเป็นรายงานประจำเดือนว่าเดือนนี้ขายสินค้าอะไรไปบ้างและคำนวณเงินปันผลที่เหลืออัตโนมัติครับผมสากลกรณ์นี้มีสมาชิกกี่คนครับอะไรนะครับมีสมาชิกประมาณกี่คนครับก็ประมาณ100-200คนนะครับเพราะว่ามันทั้งตำบลนะครับแล้วตะกี้บอกว่าจะต้องต่ออายุสมาชิกภายในช่วงเวลาที่สากลกำหนดครับครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ต่อก็คือซื้อของไม่ได้เลยหมดสินค้าเลยนะครับสากลกรณ์นี้มีการกำหนดจำนวนสินค้าที่ซื้อได้ไหมครับไม่จำนวนครับสมมติว่าปุ๋ยมาร้อยต่อไปคนเนี้ยซื้อสากลปูอ่ะเหมาไปเลยแล้วจะไปขายต่อเนี่ยครับใช่มันต้องมันน่าจะสากลปูจะต้องระบุไว้อีกทีว่ามันต้องตอนที่เราสมัครสมาชิกครับคือเขาก็ต้องให้เราเป็นทำอะไรนะทำอาชีพอะไรนะครับเขาน่าจะพิจารณาตรงนั้นว่ามันเกินความจำเป็นมันที่ซื้อไปสมมติว่าทำนาแค่2ไร่นะครับแล้วซื้อไปที50กระสอบเขาก็คงไม่ในนี้ครับแล้วระบบจะมีการเช็คตรงนี้หรือเปล่าครับคือจะให้พนักงานเลยครับพนักงานเป็นคนทำเนี่ยคือโทรเจ้าหน้าที่ทางสากลตรวจสอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคือ
าชิกเนี่ยถ้าคุณเป็นคนขายนะคุณขายแต่ไม่ได้เงินปันผลมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ขายเหรอเขามาซื้อคือเขาจะจำกัดไว้ให้สมาชิกคือมันมีหลายคนนะครับถ้าคนนี้พอหมดไปแล้วสต็อกแล้วมันคนอื่นก็ไม่ได้สิ่งซื้อเลยหมายความว่าจะเฉลี่ยเท่ากันอย่างเงี้ยคนละซองก็ซองสามก็ซองเยอะนะครับผมความที่น่าจะเป็นเท่าประมาณนั้นครับไม่ไปว่าความนั่นคือวันคือเวลาคนมาซื้อมันก็ไม่ได้มาซื้อพร้อมกันครับไม่ใช่ครูมองว่าอย่างคนที่เขาหลุดจากการเป็นสมาชิกไปเหมือนอาจารย์พิรพัฒน์ถามเนี่ยแล้วเขาอยากเอาปุ๋ยไปใส่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินไปหมดก็ได้แล้วเขาขอซื้อตั้งสองกระสอบไม่ได้ครับไม่ได้คือจำกัดแค่แต่สมาชิกครับ